สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในรายการในชั้นสูงสุดพรีเซตเราก็มาคุยกันถึงแม่นางกวักในยุคที่เราทำมาหากินลำบากขนาดนี้ก็มีคนคอยจะถามผมตลอดเวลาว่าอาจารย์ยุคแบบนี้เราควรจะบูชาอะไรผมก็พูดหลายครั้งหลายหนว่านางขวักนางขวักแต่คนก็ไม่ค่อยจะฟังเพราะว่าอะไรเพราะจะถามลูกเดียวถามโดยไม่ดูไม่ลืมหูลืมตานะพูดตรงๆคือการถามมันต้องลืมหูลืมตาในที่นี้ก็คือว่าผมนำเสนออะไรนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเอามาแก้นะนางขวักเนี่ยท่านอาจารย์โอผู้รู้หรือกูรูเราเนี่ยท่านก็เข้าใจเรื่องนางขวักว่าแต่ละยุคที่มีการเกิดความลำบากในด้านการหาเงินเนี่ยจะต้องมีคนเนี่ยมาถามเรานะว่าอาจารย์ควรบูชาอะไรถึงจะเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองหลายคนก็ถามไปแล้วก็ไม่บูชาไม่เอาไม่อะไรอันนี้ผมมาพูดนะไม่ใช่อะไรคือนิสัยคนส่วนใหญ่อ่ะชอบถามแต่ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จแล้วอ่ะพอจนแล้วก็มาคุยทีหลังผมก็บอกว่ามันไม่ใช่คุณต้องแก้ต้องมีนางขวักมาช่วยนะถ้าบอกว่ามีนางขวักมาช่วยนี่คือผมใบ้ให้แล้วช่วยสุดๆแล้วนะบางทีเนี่ยแต่คนไม่ค่อยฟังนะเอาละเดี๋ยวสักพักจะทำเอาเนี่ยเมื่อเขาถามทำไมเขาไม่ฟังนะคะก็เพราะว่าถามอย่างเดียวแต่ก็ไม่บูชาไม่เอาไม่บูชาไม่ดูไม่แลฟุ้งซ่านอ่ะเดี๋ยวท่องกันแล้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินา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 มามานินิมามาอิมิน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 ามามานินิมามาอิมิน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 ามามานินิมามานะก็เป็นคาถาหัวใจนางขวักซึ่งอิมินา4ครั้งมามานินิมามานะซึ่งเป็นคาถาหัวใจนางขวักที่ถูกฝึกไว้สอนไว้และอาจารย์โอก็เป็นผู้ที่เข้าใจถามว่านางขวักเนี่ยที่ผมเอามาวางตรงนี้เป็นนางขวักที่มีประสบการณ์ชั้นสูงสุดพิเศษนะรูปงามสวยและนางขวักถ้านางขวักไม่แน่จริงก็คงอยู่ไม่รอดมาถึงวันนี้แต่นางขวักเพราะนางขวักเนี่ยช่วยเรื่องค้าขายบางคนเนี่ยไปต่างประเทศพกองค์เล็กขนาดเท่านิ้วก้อยไปนะหลายๆคนไปบูชาพบประสบการณ์นางขวักที่ดังโอ้เคยเอานางขวักปุกลุกอ่ะเป็นเหล็กเป็นโลหะทองเหลืองอ่ะเล็กๆอ่ะไปฝากร้านอาหารที่น้องสาวทำงานอยู่เขาบอกว่าขอให้ค้าขายดีนะคะให้เขาใส่ไว้ในลิ้นชักตังนั่นแหละแคชเชียร์เขาจะมีเหรียญอ่ะแล้วเขาใส่ในนั้นก็แก้อยู่ในนั้นอ่ะถูกปะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนางแต่อันนี้แต่องค์นี้นั่งเป็นประธานนั่งเป็นรูปหัวใจด้วยนะในชั้นสูงสุดนั่งเป็นรูปหัวใจด้วยนะคะฐานเป็นรูปหัวใจนะนั่งบนหัวใจนะคือถามว่านางขวักเนี่ยจะมีความหมายในยุคไหนที่สุดนางขวักเนี่ยเป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าคนที่ค้าขายทั่วไปนะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ค้าขายเนี่ยก็คือว่าเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยจิตใจของคนที่ค้าขายคือท่านเหมือนพยุงจิตใจของคนที่ค้าขายและถ้าทำบูชาท่านอย่างถึงเนี่ยจะทำให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดการค้าขายไปที่ใดก็มีคนนิยมชมชอบมีคนเข้ามาอยากพบอยากพูดอยากคุยอยากเจรจาต่อรองเหมือนดังมีเมตตามหานิยมนะเพราะฉะนั้นนางขวักเนี่ยมีเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆคนน่ะจึง
ควรจะบูชาในยุคข้าวยากหมากแพงแบบเนี้ยหัวใจนางขวักเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเรามีไว้หรือเรามีนางขวักไปด้วยนะกับติดรถติดลานะค้าขายทุกอย่างถือว่าเราได้รับความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่านางขวักเนี่ยไปที่ใดก็ตามผู้คนน่ะในพื้นที่เหล่านั้นก็จะมาทักทายมาคุยมาเจรจาต่อรองมาร่วมทำการสังคายนาค้าขายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพกไปเนี่ยไม่ได้พกนางขวักไปอ่ะค้าขายของไม่ค่อยจะดีเฉพาะคนที่ขายออนไลน์ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะคนที่ขายออนไลน์นะคะไม่ควรพลาดสำหรับการบูชาพระแม่นางกวักเอาไว้กวักเงินกวักทองกวักกำไรนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยควรจะบูชาท่านเพราะว่าท่านเนี่ยไปกับเราได้ทุกที่ทุกหนแห่งอย่างแน่นอนเพราะเอาเนี่ยติดไว้หน้ารถพอเวลารถเคลื่อนไปไหนก็ไปกับรถนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราจะขายอะไรเราก็วางไว้ข้างๆเราต้องดูนะอย่าเดี๋ยวคนอุ้มเอาไปเข้าใจไหมนะต้องดูด้วยเพราะนางขวักองค์ขนาดเท่านี้กำลังสวยนะเพราะฉะนั้นถ้านางขวักองค์เนี่ยหายเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นโชคร้ายของร้านนั้นว่าจะขายของไม่ค่อยได้แต่ถ้านางขวักไปอยู่ที่ใดเนี่ยจะมีความสุขความเจริญนะโชคดีนะนั่งบนลูกหัวใจด้วยนะคะนะหัวใจนางขวักนะครับนะเรามีคาถาบทสวดให้นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเช่าบูชาก็ติดต่อสอบถามกับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเรื่องการค้าขายเนี่ยต้องบอกแม่นางขวักเพราะแม่นางขวักไปที่ใดก็ตามใครที่บูชาแม่นางขวักจะรู้ทันทีว่าเสียงเนี่ยของคนนั้นน่ะจะพูดจาเพราะสนองหูจะบังเกิดเมตตามหานิยมไปแว่นแคว้นตำบลใดก็ตามผู้คนจะเข้ามาคุยด้วยคนไม่รู้จักก็ตามจะเข้ามาคุยด้วยโดยอัตโนมัติเองเลยนะเพราะว่าเรามีสินค้าไปแล้วมีแม่นางขวักไปด้วยเขาจะถามแม่นางขวักเท่าไหร่นะไปอยู่ด้วยไหมอะไรเงี้ยนะเขาก็ว่ากันแต่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วก็คือเราไปขายสินค้าเนี่ยเราก็อาราธนาหัวใจท่านนะจุดธูป5ดอกนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็อีก4ดอกก็หมายถึงการบูชาเทพชั้นสูงเพราะฉะนั้นนะการบูชาท่านเนี่ยจะทำให้เสริมดวงเสริมราศีค้าขายเจริญรุ่งเรืองค้าขายทำมาหากินขึ้นหลายๆคนถามว่าหลายคนถามผมก็บอกนางขวักนางขวักนางขวักเพราะอะไรเพราะนางขวักมีมาแต่เดิมมีมานานแล้วนะอยู่มานานนะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าได้มัวแต่ถามอย่าได้มัวแต่สงสัยลังเลเพราะถ้าสงสัยลังเลก็หมดไปชาตินึงนะก็โอกาสที่จะร่ำรวยก็ไม่มีแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้สงสัยไม่ได้ลังเลในองค์เทพทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าคุณได้บูชาแม่นางขวักคุณจะรู้ว่าแม่นางขวักมีจิตใจอ่อนโยนเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนทั่วไปมีเนื้อตัวเป็นกลิ่นหอมนะเนื้อตัวกลิ่นหอมหอมมากๆหอมยังขนับอบไทยประมาณแป้งมองได้ยะอะไรประมาณเนี้ยนะพูดตรงๆเลยนะกลิ่นตัวเนี่ยถ้าใครสัมผัสได้จะรู้จะเห็นและจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะเขาบอกว่าตาภายนอกคือตาเนื้อนะอาจมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าบูชาด้วยตาภายในแล้วจะทำให้บังเกิดทรัพย์มากมายนะมีกินมีใช้เหลือล้นมีเงินเก็บมากมายนะหลายๆคนบอกว่าค้าขายไม่ดีนะลองบูชานางขวักแล้วจะรู้ว่าจะขายดีมากนะคะยอดขายจะปังๆแห่งๆรวยๆเลยใช่เพราะหลายๆคนอ่ะอย่ามัวแต่ถามกันเพราะการถามมันไม่มีประโยชน์ให้ไหว้ตลอดแล้วก็ให้สวดตลอดทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าค้าขายดีขึ้นมาแล้วหยุดสวดหยุดบูชาท่านขึ้นมาต้องอย่าทิ้งท่านด้วยนะคะใช่นี่คือคาถาหัวใจนางขวักนะหัวใจนางขวักก็คือเอาใจใส่ในสินค้า2เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดทำงานอย่างละเอียดโดยตลอดเวลามองเห็นสิ่งว่าสิ่งใดที่สังเกตแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีก็จะไม่ทำสิ่งใดที่สังเกตแล้วเป็นสิ่งดีก็จะคอยทำตลอดเวลาเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่อายุมากๆนะทุกคนจะสังเกตลูกค้าทั้งหมดลูกค้าน้ำจะหมดอะไรเงี้ยจะคอยเติมคอยอะไรผมเมื่อก่อนผมเจอบ่อยมากคนที่เป็นการค้าจริงๆเนี่ยหรือคนที่เรียนรู้ด้านการค้าหรือคนการค้าขายจริงๆเนี่ยจะเข้าใจถึงลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสิ่งใดอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นการมีนางขวักจึงเป็นเมตตามหาสยมเป็นมหาเสน่ห์อย่างหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือว่าเรียกคนเข้ามาหาเรานะด้วยอิทธิฤทธิ์แม่นางขวักเพราะฉะนั้นความร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าความเจริญเติบโตในสินค้าและบริการทั้งหลายย่อมเป็นไปได้แต่ว่าคนนั้น
อันนี้ได้ทั้งสินค้าและบริการเลยใช่ไหมคะใช่กิจการอย่างร้านข้าวก็ต้องมีนางขวักนะถ้าเกิดว่าขายผลไม้ก็นางขวักก็ต้องไปกับรถนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์ก็มีนางขวักมาวางไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยก็ดีนะพูดตรงๆหลายๆคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่แต่ถ้าเปิดใจดูเปิดใจรับฟังนางขวักแล้วคุณจะเข้าใจใช่ไหมนะเปิดใจเปิดใจสวดบทคาถาบูชานางฝักแล้วจะเข้าใจว่านางฝักเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงรูปภายนอกรูปโฉมสวยงดงามแต่มีถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีการดึงลูกค้าเข้าร้านอย่างแน่นอนนะติดต่อเช่าบูชาหลังไมค์กันได้ครับนะที่ท่านอาจารย์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลเสียงครูติดต่อได้ในข้อความหรือแอดค่ะมาได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15และผมครับตามนี้ครับเอาละจบแล้วนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้สวัสดีครับ